Good morning everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการเข้าไปเล่นเกมนี้นะคะเกมชื่อว่า Sign เมื่อนักเรียนสแกน QR code หรือกดเข้าไปในลิงก์ที่ครูส่งเข้าไปใน LINE กลุ่มแล้วมันจะปรากฏหน้าตานี้แบบนี้ขึ้นมานะคะเมื่อปรากฏหน้าตานี้แล้วให้นักเรียนไปกดปุ่มที่เป็นเครื่องหมายลูกศรสามเหลี่ยมนะคะที่อยู่ในวงกลมสีเขียวเรากดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้ามาปุ๊บมันจะปรากฏสัญลักษณ์ให้เราดูแล้วข้างบนมุมขวาบนมันจะเขียนว่าสกอร์0ก็คือว่าตอนนี้คะแนนเท่ากับ0เพราะเรายังไม่ได้เริ่มเล่นเกมนะคะอ่ะในตัวอย่างนี้นะคะมันเป็นรูปคน2คนกำลังเดินนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบว่าป้ายสัญลักษณ์นี้ตรงกับข้อไหนคุณครูจะเลือกไปข้อ1นะคะมันจะขึ้นมาว่า correct you earn 50 points correct answer children coaching ก็คือว่าคำตอบที่คุณเลือกเมื่อกี้ถูกต้องคุณได้50คะแนนคะแนนมุมขวาบนมันก็จะปรากฏสกอร์50คำตอบที่คุณเลือกเมื่อกี้ childrencrossing ก็คือถูกต้องนะคะเด็กกำลังข้ามถนนเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็ไปกดปุ่ม next ที่อยู่ในสีเหลี่ยมสีเขียวๆนะคะกดปุ่ม next ก็จะปรากฏคำถามข้อที่2ขึ้นมาเราก็ดูรูปแล้วเราเลือกคำตอบค่ะว่าจะเลือกข้อ1 2 3หรือว่า4คุณครูจะเลือกข้อ2นะคะมันจะขึ้นมาว่า sorry correct answer slippery road your answer no passing sorry ก็คือคำตอบที่เราทำเมื่อกี้ผิดนะคะคำตอบที่ถูกต้อง correct answer ก็คือ slippery road ถนนลื่นค่ะ your answer no passing คำตอบที่ครูเลือกเมื่อกี้ no passing ก็คือห้ามผ่านไม่ถูกนะคะมันจะปรากฏคะแนนก็คือสกอร์50คะแนนก็คือข้อนี้เราไม่ได้คะแนนเราได้คะแนนจากข้อ1เมื่อกี้50คะแนนส่วนด้านล่างจะเป็น question 2 of 4ก็คือตอนนี้เราอยู่ข้อ2ในจำนวนทั้งหมด4ข้ออันนี้คือตัวอย่างที่ครูทำขึ้นมาให้นักเรียนดูจำนวน4ข้อนะคะในแบบฝึกหัดจริงๆที่นักเรียนทำจะมีทั้งหมด12ข้อนะคะให้นักเรียนทำทั้งหมด12ข้อเสร็จข้อ2เสร็จแล้วเราไปกดที่ปุ่ม next นะคะเราดูรูปแล้วก็เลือกคำตอบค่ะคุณครูจะเลือกข้อ3นะคะcorrect you earn 50 points ก็คือถูกต้องคุณได้50คะแนนข้างบนมุมขวาบนจะเป็นคะแนน100คะแนนก็คือรวมจากข้อ1เมื่อกี้ที่เราตอบถูกได้กับข้อที่3ก็คือ50 50เป็น100คะแนนนะคะต่อไปเสร็จแล้วเราปุ๊บกดปุ่ม next นะคะรูปนี้ครูจะลองกดข้อ1นะคะ sorry แสดงว่าเราตอบผิดคำตอบที่ถูกต้องก็คือ correct answer no littering ก็คือห้ามทิ้งขยะ your answer ก็คือคำตอบที่เราตอบไปเมื่อกี้ก็คือ no passing ห้ามผ่านเราทำเสร็จแล้ว4 question 4 of 4ก็คือเราทำไป4ข้อแล้วคะแนนเราไปกดปุ่ม next นะคะทั้งหมดเราได้100คะแนนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ